แล้วนะคะกับรายการพรุ่งนี้ฉันจะลดความอ้วนค่ะวันนี้นะคะไม่ได้มาพูดคนเดียวไม่ได้เป็นบ้าหรืออะไรนะคะแต่ว่าเราอยู่ที่ร้าน Mocking Tail นะคะเป็นร้านที่ตกแต่งสไตล์เทพนิยายนะคะและเขาบอกกันว่าข้างในปราสาทเนี่ยมีเจ้าชายอยู่แล้วก็มีขนมหวานที่อร่อยมากๆเลยนะคะแต่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะเล่นสวัสดีจ้ะสวัสดีบันไดสวัสดีคอมไฟสวัสดีทุกคนค่ะมีใครอยู่ไหมร้านนี้นะคะชวนหลงไหลมากเลยทีเดียวเหมาะกับการเป็นดีเซอร์ชบาร์นะคะหรือร้านขนมหวานนั่นเองเหมาะกับการจิบชาแล้วก็กินขนมหวานไปด้วยโอ้โหดีมากเลยอะค่ะแอบได้ยินมาว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขาแต่งตามธีมBeauty and the Beastค่ะชมงามกว่าเจ้าชายอสูรเราก็เหมือนเจ้าหญิงเข้ามากินแบบขนมหวานในปราสาทอะไรอย่างนี้อยากรู้มากว่ามีอะไรกินบ้างนะคะแต่ว่าเราไปพบกับช่วงร้านนี้ก็อร่อยนะจ๊ะกันก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวสั่งอาหารนิดนึงนะคะพี่คะขอเมนูหน่อยค่ะลาลาลายูฮูไม่มีใครมาในช่วงร้านนี้ก็อร่อยนะจ๊ะนะคะบอกเลยนะคะเราอยู่กันที่ถนนเจริญกรุงค่ะหรือว่าแยกบางรักนั่นเองนะคะตอนนี้อยู่กับพี่นี่เลยค่ะนี่ประจักษ์เป็ดย่างนะคะบอกเลยว่าเบลว่าอยากกินเป็ดอีกแล้วชอบกินเป็ดมากแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยไปอยู่แถวนี้ต้องแนะนำกินร้านหน่อยที่เขาบอกว่าร้านนี้เลยค่ะประจักษ์เป็ดย่างอยากรู้แล้วนะคะว่าจะเด็ดดวงขนาดไหนตามเข้ามาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอาสงวนแต่ว่าร้านชื่อว่าประจักษ์เป็ดย่างทำไมคุณอาชื่อสงวนแล้วทำไมไม่ชื่อสงวนเป็ดย่างนะคะมันชื่อประจักษ์เป็ดย่างนะคะเป็นชื่อคุณพ่อนะฮะอ๋อชื่อคุณพ่ออ๋อแล้วก็มาถึงจนรุ่นคุณอาผมก็สืบทอดต่อนะแล้วคุณอาเสร็จแล้วใครจะทำต่อก็ยังไม่เห็นงั้นเดี๋ยวหนูทำต่อโอ้โหดีเพราะว่าหนูชอบทานกำลังหาอยู่เลยเพราะว่าหนูชอบทานเป็ดมากคือวันนึงเราจะทำประมาณสักกี่ตัวคะคุณอาเป็ดย่างประมาณสัก80ตัว80ตัวต่อวันแล้วถ้าสมมติว่าเป็นช่วงในเทศกาลตรุษจีนอะไรเงี้ยศาสตร์จีนอะไรเงี้ยต้องทำเพิ่มประมาณเท่าไหร่ก็คูณซะ5ก็ต้องคูณอีก5เท่าอ่ะ8 5 40ซึ่งเป็น400ตัว400ตัวในช่วงเทศกาลนะคะซึ่งแต่ก่อนหนูก็เคยสั่งถ้าสมมติว่าลูกค้ามาร้านนี้นะคะอันดับแรกที่ต้องสั่งเลยคือมีอะไรบ้างส่วนใหญ่แล้วก็ข้าวหน้าเป็ดบะหมี่เป็ดบะหมี่เป็ดข้าวเชฟโปเชฟโปบะหมี่เชฟโปเชฟโปคืออะไรอะคะนะมันเป็นรวมมิตรของพวกเป็ดเป็ดหมูแดงหมูกรอบหมูกุนเชียง5อย่างรวมกันเป็ดที่ที่เนี่ยค่ะที่ร้านเราเป็ดประจักษ์เนี่ยต่างจากเป็ดที่ร้านอื่นยังไงคะอ๋อหนึ่งก็คือของเรานี่เป็นเป็ดที่มีคุณภาพเครื่องหมายคิวค่ะนะแล้วก็เป็ดของเราพอย่างสุกแล้วเนี่ยหนังจะกรอบนะเนื้อจะนุ่มค่ะแล้วน้ำเป็ดของเราก็พิเศษนะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยของเรามาจากทางกวางเจาฮ่องกงทางโน้นนะเพราะว่ารุ่นแรกมาจากทางโน้นจากนั้นฮะจากนั้นพอมารุ่นที่2เนี่ยเราเริ่มใช้เครื่องเทศไทยผสมเข้าไปฮะทำให้รสชาติเนี่ยต่างไปจากทางโน้นละปรับสูตรมาเป็นเหมาะกับคนไทยแล้วคราวนี้น้องหิวแล้วน้องอยากกินเป็ดหนังกรอบแล้วคุณอายินดีเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจัดมาให้น้องจานเล็กๆสักจานนึงนะคะจานเล็กพอแล้วเพราะว่าเดี๋ยวหนูอ้วนจะมากกว่านี้จะทำยังไงล่ะเดี๋ยวก็ออกกำลังได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดอดูกันเลยก่อนค่ะว่าเป็ดจะแซ่บหน้าทานขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเย้ได้มาแล้วนะคะก็จานนี้นะคะก็จะเป็นเป็ดเนื้อเป็ดนะคะซึ่งมีหนังเป็ดติดมาด้วยนะคะแล้วก็ส่วนอีกจานนึงนะคะก็จะเป็นรวมเฉโปนั่นเองคือรวมเฉโปนะคะก็จะมีประกอบไปด้วยขาหมูนะคะกุนเชียงแล้วก็เป็ดนะคะแล้วก็หมูกรอบนะคะงั้นเบลจะเลือกที่หนังเป็ดที่คุณอาบอกเมื่อกี้ว่าหนังเป็ดกรอบนะคะนี่หนังเท่านั้น
กินเข้าไปอร่อยมากอร่อยจริงเขาบอกว่าใครที่กินเป็ดนะคะถ้าไม่กินหนังเป็ดคือแบบพลาดมากซึ่งถ้าใครมาร้านนี้ถ้าไม่กินหนังเป็ดคือพลาดมากจริงคือบางคนเนี่ยคือแบบกลัวอ้วนไงบอกว่าเอาเป็ดแต่เนื้อไม่เอาหนังร้านนี้ต้องกินหนังอย่างเดียวซึ่งอันนี้นะคะเป็นน้ำพะโล้ที่ปรับจากสูตรกวางเจาไปสูตรไทยนะคะเบลจะขอชิมก่อนเหมือนที่คุณอาบอกเลยก็คือมีเครื่องเทศนะคะเป็นเครื่องเทศไทยๆปนเข้าไปด้วยนะคะเราก็จะกินรวมคู่กับเป็ดเขาบอกว่าเป็นที่ถูกปากของคนไทยนั่นเองซึ่งลองเข้าไปเลยค่ะเด็ดมากจริงเจอลูกค้าที่ร้านเป็ดประจักษ์เป็ดย่างค่ะซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นหรือว่าเป็นนิฮงจินนั่นเองเดี๋ยวก็จะถามเขาดีกว่านะคะว่าอร่อยไหนนะคะこれ美味しいですか？すごいすごいすごいแบบว่าอร่อยมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเขามากเลยนะคะโอเคอาริกาโตกอซายมาสต้าบ๊ายบาย